เวลาพูดถึงเทนเนตเนี่ยเราต้องขึ้นแบบนี้ทุกครั้งครับเทนเน็ตคือภาพยนต์เรื่องที่11อ,อย่างเป็นทางการของคริสโตเฟอร์โนแลนครับและเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ติกท,ท,ที่แกกลับมาทําหนังแบบเวียนหัวปวดเสียนเวียนกล้าวอีกครั้งหนึ่งครับคือแกทําหนังแบบนี้เนี่ย นันไม่ใช่นาน,านทีแหละทําบ้างไม่ทําบ้างนะครับคือหลังจากที่ทำเมมเมนโตมาก็ไอพวกอินซอมเนียอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ปวดหัวอะไรมากมายครับเพรสทิช <P rest ige> อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายจนมาถึง ception, อินเซปชั่นอินเตอร์เตลล่าก็กลับมาเป็นทรงแบบนี้ฮะทรงเจ้าที่สดีครั้งหนึ่งในขณะที่ดันเคิร์กเรื่องที่แล้วเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ฮะเป็นแบบดูง่ายแต่ว่าดูยากทางอารมณ์มากกว่าเป็นเรื่องของความช้าความหนืดอะไรมากกว่าแล้วก็เป็นหนังสงครามนะครับคราวนี้แกกลับมาเต็มข้อเลยครับกับเทนเนตหนังที่ตัวอย่างปล่อยออกมากี่รอบเราก็ไม่เข้าใจสักทีครับว่าคริสโตเฟอร์โนแลนจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร พอคนเดากันไปว่าอ๋อเราย้อนเวลาย้อนเวลามันก็บอกกับเราว่าไม่ใช่ย้อนเวลาอย่าไปเดาแบบนั้นชวนเราสับสนอยู่ตลอดเวลาครับรู้อย่างเดียวว่านักแสดงนําในเรื่องคือโรเบิร์ตแพตติสันกับจอห์นเดวิดวอชิงตันสองคนที่ยอดฝีมือครับเราเห็นมาสารพัดโรเบิร์ตแพตติสันเนี่ยนอกจากทวายไลท์เนี่ยแกรับบทงานแสดงที่โชว์ฝีมือในฐานะนักแสดงมาสารพัดเลยครับในขณะที่จอห์นเดวิดวอชิงตันเนี่ยใครได้ดูหนังเรื่อง The b l a c k Clansman เนี่ยจะรู้ดีว่าโอ้โหไอ้หมอนี่ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเวยแสดงโคตรเก่งเลยกลับมาคราวนี้นะครับคริสตเฟอร์โนแลนมาผิดฟอร์มนิดหน่อยครับเพราะว่าโนแลนทีมของแกเนี่ยหายไปถึง2หน่อนะครับนั่นก็คือทำสกอร์นะฮะทำดนปีประกอบนะฮะอย่างคุณฮันซิเมอร์นะฮะที่หนีไปทำดูนนะฮะแกไม่ได้หนีไปทำเจมส์บอลนะเจมส์บอลไทม์ไลน์ไม่ได้ทับกันนะแกหนีไปทำดูนแกเขามีคำให้สัมภาษณ์บอกว่าเลือกที่ทำดูนมากกว่าในขณะที่ตัดต่อเนี่ย คนตัดต่อที่ถูกยกย่องว่าเป็นมือตัดต่อซึ่งทำให้ Inception ดูรู้เรื่องขึ้นมาเนี่ยก็คือคุณลีสมิธนะครับโนแลนบอกว่าไออินเซปชันเนี่ยเล่ามาเนี่ยเหมือนจะแหมมันอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้คนที่ทําให้มันออกมายอดเยี่ยมเนี่ยมันคือลีสมิธแต่ว่าลีสมิธเนี่ยดันไม่ได้ทําเรื่องเทนเนตด้วยนะครับ2คนนี้หายไปเนี่ยหลายคนก็รู้สึกครับหลายคนก็รู้สึกว่ามันมีผลกับเรื่องแต่ผมเองผม ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นผมกลับรู้สึกว่างานทางด้านภาพกระทั้งใช้คนเดิมนะฮอยเตอร์แวนฮอยเตอร์มาคนเดิมที่ถ่ายมาอินเตอร์สเตลล่าดันเคิร์กและถ่ายสวยๆเนี่ยเออกับเรื่องนี้เทนเน็ตเนี่ยกลับไม่ค่อยรู้สึกครับกลับไม่ค่อยรู้สึกวิจิตระการตาทางด้านงานทางด้านภาพแต่ไม่ว่าจะเรื่องดนตรีประกอบรอเรื่องการตัดต่ออาจจะเกี่ยวอยู่เพื่อเป็นการเล่าเรื่องเรื่องมุมภาพหรือว่าเทคนิคพิเศษอะไรก็ตามเนี่ยสำหรับผมนะฮะ สำหรับเทเน็ตนะฮะผมว่ามันกลายเป็นเรื่องด้อยไปเลยเป็นเรื่องรองไปเลยเพราะว่าขณะที่เราดูเทเน็ตอยู่เนี่ยสิ่งที่เราสนใจไม่ใช่เรื่องราวของเทคนิคการทำภาพยนตร์อะไรอีกต่อไปครับเราสนใจเนื้อเรื่องมันไม่ใช่ว่าเราสนใจเนื้อเรื่องเพราะว่าโอ้โหมันชวนติดตามหรือเกินอะไรแบบนั้นนะครับแต่เราสนใจเนื้อเรื่องเทเน็ตอยู่ตลอดเวลาจนแทบจะไม่สามารถวางตาแล้วก็วางความรู้สึกวางสมองไปคิดเรื่องอื่นได้เลยเนี่ย เป็นเพราะว่าคริสโตเฟ์โนแลนใส่รัวมากครับกับสคริปต์เทเนตหนังเนี่ยพ้นเทคนิคเทอร์มพ้นสับฟิสิกส์พ้นเนื้อเรื่องพ้นชื่อตัวละครที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนในเรื่องเนี่ยออกมาตลอดเวลาแบบไม่ยั้งเลยฉะนั้นผมถึงบอกครับว่าใครจะไปดูเทเนตเนี่ยบางอย่างละได้ละไปเลยฮะไม่เป็นไรอย่าตกใจ อย่าตกใจว่าชิบหายแล้วกูจําชื่อตัวละครยังไม่ได้เลยระหว่างที่มันพูดผ่านไป4ตัวแล้วเนี่ยไม่เป็นไรจริงๆปล่อยมันไปเลยทฤษฎีไม่เข้าใจยังได้เลยครับเพราะอะไรอันนี้ผมผมว่าพูดได้ไม่สปอยด้วยเพราะว่าผมว่านี่เป็นวิธีของคริสเฟอร์โนแลนที่จะปั่นเราครับเขาพยายามจะทําให้เราปั่นป่วนด้วยการพ้นข้อมูลอะไรก็ไม่รู้ออกมาในสรคริปต์เยอะแยะไปหมด ด้วยการเปิดประเด็นที่ทั้งตั้งใจจะปิดและประเด็นที่ทั้งตั้งใจจะเปิดไว้แล้วไม่ปิดเอาให้มันตีกันให้มั่วเลยคนดูจะได้สับสนโอนลมานเป็นการเล่นกับความคิดกับความสมองความทรงจำของคนดูครับแล้วมันได้ผลครับใครพยาย,ยายจะตามไอ้เรื่องแบบนั้นเนี่ยตายหาเลยครับพังแน่นอนครับมันตามไม่ทันหรอกขนาดตาเนี่ยจิกอยู่กับซัตไตเติตลอดเวลานะครับยังตามไม่ทันเลยตามเส้นเรื่องหลักไปครับ ตามพระเอกไปมันมีเรื่องตลกอยู่อันนึงในในรายละเอียดเรื่องการทฤษฎีของหนังพูดแบบนี้ดีกว่าจะได้ไม่สปอยมันมีการอธิบายทฤษฎีของหนังอยู่หลายๆครั้งน,นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนไอ้จอห์นดวิดวอชิงตันไปหาไอ้น้องนักวิทยาศาสตร์คนนั้นนะฮะที่แสดงโดยคุณเคลมองเปอร์อีส o ปอเอซีที่เคยเล่นในไอ้แฮร์รี่พอตเตอร์นั่นแหละที่เราเห็นแก ทดลองยิงปืนในตัวอย่างในะฉากนั้นนะก็เป็นการอธิบายครับในขณะที่หลังจากนั้นก็มีความพยายามในการอธิบายไอรายละเอียดของทฤษฎีที่อยู่ในหนังเนะี่ยรีเวิร์ดแอนโทรพีการย้อนกลับของห่วงเวลาอะไรนะนะั่นอ่ะมีการอธิบายอยู่เรื่อยๆครับแต่มีอยู่จังหวะหนึ่งในหนังครับตัวละครตัวหนึ่งในหลังเนะี่ยกาลังจะเล่าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังผมเองเนะี่ยผมกาลังรู้สึกว่าโอเคกูจะได้แบบ Explanation scene แบบเต็มๆแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วปรากฏว่าอินโนแลนตัดชั่วเลยฮะไม่ให้เราฟังไม่อธิบายตรงนั้นใช่ฮะหนึ่งคือกวนตีนฮะคือแบบแหมจะอธิบายเป็นเรื่องเป็นราวดันไม่อธิบายแต่มันเป็นอีกในหนึ่งมันคือการบอกกับเราครับว่าของพวกเนี้ยไม่จําเป็นสัมภาระพวกนี้ลุงหลังเอาออกได้เลยตามแต่เส้นเรื่องหลักแล้วเส้นเรื่องหลักคืออะไร พราตเท่าที่จะเล่าได้นะครับเท่าที่จะเล่าได้แล้วไม่สปอยคือมันสปอยก็สปอยไม่ได้อยู่ดีนะครับก็คือจอห์นเดวิดวอชิงตันเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษที่ถูกรีคูดมาเพื่อให้ปฏิบัติการอะไรบางอย่างที่ตัวคนสั่งให้ปฏิบัติการยังไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจอห์นเดวิดวอชิงตันก็เลยพยายามจะตามต้นตอของปฏิบัติการเนี่ย จากการดูแหล่งที่มาของหลักฐานบางอย่างที่อยู่ในปฏิบัติการแล้วพยายามจะทําความเข้าใจกับมันแต่ยิ่งแกพยายามจะทําความเข้าใจเนี่ยมันจะยิ่งงงครับไม่ใช่คนดูอย่างเดียวนะฮะตัวไอตัวละครเองก็ยังงงเลยครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันผิดธรรมชาติแล้วมันกำลังตามหาว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันผิดธรรมชาติเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับไอสิ่งนี้กันแน่ฉะนั้นตามอันนี้เลยครับ ใครอยากจะตามเส้นเรื่องหลักคือจับกระดูกสหลังไว้ให้มั่นเลยฮะจับให้มั่นเลยถ้าคุณจับกระดูกสหลังไว้ให้มั่นได้แล้วเนี่ยผมว่าไปรอดสบายด้วยแล้วคุณจะบันเทิงราวกับดู Age of Tomorrow ของทอมครูซเลยแบบนั้นเลยโอโหแม่งมันที่หมายเลยฮะฮมันมากพอเข้าใจตักกะบางอย่างนะฮะบางอย่างนะฮะคือช่างมันได้คือมันแกล้งเรามันแกล้งเราอย่าไปสนใจกับมันแต่ในทางกลับกัน ระหว่างที่ดูเนี่ยไม่ใช่ว่าผมตัดไอ้พวกรายละเอียดไอ้พวกทฤษฎีต่างๆทิ้งไปจนหมดอย่างเดียวนะฮะผมก็ยังพอจะฟังอยู่บ้างฮะับทำให้รู้เลยครับว่าถ้าจะไปกับรายละเอียดพวกนั้นก็ไปได้นะมันก็จะยิ่งแบบโอ้โหโอ้โหอันนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไปได้ครับแต่ผมว่าคุณไม่สามารถเก็บทุกอย่างใครจะมีแบบ multi p l e test แบบมี สามารถทําหลายๆอย่างไปได้พร้อมกันในขณะเดียวกันสามารถทําความเข้าใจทุกเรื่องที่มันพ่นออกมาแบบเป็นสิบสิเรื่องไปพร้อมๆกันในคราวเดียวได้ผมไม่น่ามีอ่ะันไปจับแกนหลักก่อนฮะแล้วย่อยๆคุณสนใจอะไรก็ตามไปฮะตามไปมันหนักขนาดไหนรู้ไหมฮะมันหนักขนาดที่ว่าผมว่าอันนี้แหกกันทุกช่องเลยผมก็แหกผมถอดรหัสตัวอย่างเมเจอร์ทัน่าทอไปผมไม่แหกเต็มๆเ,เลยผมว่า just Do it ก็แหกหรือว่าใครก็ตามเนี่ยที่เอาตัวอย่างไอ้ฝรั่งก็แหกครับ ผมอ่านเยอะหลังจากตัวอย่างออกมาเนี่ยทุกคนก็พยายามจะตีความกันแล้วมันมีบางฉากที่มันเข้าทฤษฎีแต่จริงๆ่งไม่ใช่ไม่ใช่ฉากที่เกิดขึ้นเพราะทฤษฎีเป็นฉากที่เกิดขึ้นเพราะอุปกรณ์ดูมันทําสิฮะดูมันทาดูมันทํากับเราแล้วในตัวอย่างหนังมันก็ไม่ได้ใช้ให้เราเห็นว่ามันเป็นอุปกรณ์มันก็ใช้ให้เราเห็นว่าราวกับว่าปาฏิหารินั้นเกิดขึ้นจริงใครดูแล้วถึงจะเข้าใจนะฮะอันเนี้ย ผมดูในโรงนี่ผมร้องเหี้ยแบบเต็มๆเลยครับแบบแว่งหลอกกูตั้งแต่ตอนตัวอย่างไอเราก็เป็นคุ้งเป็นแควว่าโอ้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่ามันอาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของเวลาให้ย้อนกลับเวลาในจังหวะที่เราต้องการได้อะไรแบบนี้ฮะเละเลยครับผมว่าไม่ได้หนักฟิสิกส์ขนาดที่ ตอนเราตีความกันตอนตัวอย่างมาครับที่ต้อง Refer นต์แจสต t อิดเนี่ยเพราะว่า just do it แก่ฟิสิกส์มากครับจัดมากโอ้โหเจ้าทฤษฎีมากเลยมาแบบทุกตำราเปิดมาละเอียดยิบไม่เขาไม่ได้ขนาดนั้นฮะคือเขาขนาดนั้นไหมเขาก็ขนาดนั้นแต่มันไม่จําเป็นกับกับเราคนดูในการดูรอบแรกขนาดนั้นไม่ต้องเข้าใจก็ได้เข้าใจแค่หลักๆก,ก็พอไอเรื่องทฤษฎีวิทยาศาสตร์มันเกิดขึ้นจริงในหนังครับแต่ว่าเขาทริคเราอยู่ เขาเล่นเขาแกล้งเราอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นในหนังกับภารกิจที่ที่สุดท้ายแล้วกลายเป็นปลายทางเนี่ยสําหรับผมมันคือสิ่งใหม่ครับแล้วผมอยากจะให้ทุกคนไปดูมันใหม่มากครับมันใหม่สําหรับวงการหนังไซไฟชั่นในทางนี้ผมไม่บอกว่าทางไหนนะฮะแต่มันใหม่จริงๆครับผมดูหนังที่เล่าเรื่องในลักษณะนี้มาก็ไม่ไม่น้อยไม่เคยมีการกระทํา แบบหนังไซไฟชั่นแบบนี้มาก่อนสุดยอดครับสุดยอดแต่ในความสุดยอดของไอทฤษฎีที่คริสโตเฟอร์โนแลนสร้างขึ้นมาในในเทนเน็ตเนี่ยผมว่ามันมันนำมาซึ่งปัญหานิดหน่อยครับใครดูเทนเน็ตแล้วเนี่ยผมว่ารู้เลยครับว่าเมนไอเดียเนี่ยไอแนวความคิดหลักที่คริสโตเฟอร์โนแลนคิดขึ้นมาได้ก่อนที่จะทําหนังเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นก่อนโครงเรื่องดูซ้ำไปครับนึกออกไหมฮะไอแนวความคิดหลัก โดยเฉพาะไอาการสร้างฉากสงครามฉากท้ายว่าอยากให้มันเป็นแบบนี้กับทฤษฎีในการใช้งานอุปกรณ์บางอย่างในหนังเนี่ยผมว่าโนแลนคิดอันนั้นได้ก่อนเหมือนเมมมอนโตคิดได้ว่าเออเรามาทําหนังเรื่องคนแบบว่าลืมแล้วสักสักไอสิ่งที่ลืมไว้บนตัวเองดีกว่าเนี่ยแล้วค่อยเขียนเรื่องราวอื่นๆประกอบเพื่อให้มันเพื่อให้มันอุ้มไอทฤษฎีที่เราอยากจะเล่าเนี่ยขึ้นมาได้ฮะเออผมว่าผมว่านะฮะมันยังไม่ได้อ่านข้อเท็จจริงหรือว่าฟังสัมภาษณ์โนแลนนะ ผมว่าเรื่องเทเน็ตมันเกิดขึ้นเพราะว่าแบบนั้นโนแลนมีอันเนี้ยแล้วอยากใช้ฉะนั้นเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยถูกเขียนขึ้นเพื่อรับใช้ทฤษฎีกับการตีความเรื่องปฏิบัติการทางเวลาที่เป็นแบบที่เป็นของใหม่แบบที่โนแลนคิดขึ้นมาได้ครับในเมื่อมันเป็นแบบนั้นเนี่ยผมว่าตัวเนื้อเรื่องก็เลยไม่ได้สุดๆแบบที่เราดูพวกอินเตอร์สเตลหรือว่าอินเซ t ชั n นแบบนั้นครับผมว่าเขาเลือกแล้วฉะนั้นดรามาติกแทบจะไม่เหลือเลยครับ แทบจะไม่เหลือเลยอารมณ์ก็แทบจะไม่เหลือเลยทั้งไปอ่ะเออมันเหลือน้อยมากครับมันเหลือเฉพาะกับตัวละครบางตัวเท่านั้นอ่ะแทบจะมันเทคนิคลมากนะฮะมันเป็นหนังแบบเชิงเทคนิคมากจนอิโมชันชแนลอะความรู้สึกแทบจะหายไปหมดเลยอะแต่เขาเลือกที่จะเป็นแบบนั้นนะฮะคือกูจะเป็นคนไร้ความรู้สึกก็ไม่เป็นไรนะกูขอเล่าอันนี้ก่อน <laughs> คืออยากจะเล่าอันเนี้ยอยากจะทําอันเนี้ยคือเมื่อมันทําสิ่งนี้ออกมาได้สําเร็จแล้วเนี่ย เนื้อเรื่องทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นเรื่องรองครับฉะนั้นใครที่สนใจเนื้อเรื่องอยากจะดูคือมันก็แสดงกันดีมากนะครับจนดีจนผมไม่แน่ใจว่ามันเล่นกันยังไงเลยอะ่ะโดยเฉพาะฉากที่เป็นคีย์หลักของหนังอะ่ะตอนนี้ผมยังนึกไม่ออกเลยครับว่าถ่ายทําแบบไหนอะ่ะผพราะมันใช้บลูสกรีนน้อยครับคิดโง่ๆคิดง่ายๆก็คือไอ้ส่วนที่ยากก็ใช้ซีจีทำเอาละกันแบบเนี้ยแต่ผม,ว,ม,มว,ว่ามันไม่น่าว่ะเอามันไม่น่า ดังโดยรวมเนี่ยเทเน็ตไม่ใช่หนังที่เข้าใจยากครับทฤษฎีที่เขาสร้างมาอัศจรรย์สุดๆครับอัศจรรย์จนแบบโอ้โหคุ้มคุ้มถ้าคุณบอกว่าหนึ่งชั่วโมงแรกมันคือความแบบ่าสับสนโอลมาแลวดูดูแบบคุณจะไปรอดไหมว่าเทเน็ตเนี่ยถ้าคุณผ่านอันนั้นมาได้อุ๊ยหลังจากนั้นมันคุ้มจริงๆครับโคตรคุ้มเลยอ่ะคุ้มสุดๆฉากท้ายมันดีแบบโอ้โหมันไม่ได้ดีแบบหนังซับซ้อนนะครับมันดีแบบหนังแอคชั่นมันๆเลยอ่ะ เพราะว่าเมื่อทฤษฎีที่เกิดขึ้นในหนังถูกอธิบายอย่างชัดเจนและฉากสุดท้ายคือการนำทฤษฎีนั้นมาใช้งานอย่างเต็มที่เนี่ยเโห,โห,โห,โหมือนดูหนังกอซิลล่านะครับแล้วมันอธิบายว่ากอซิลล่าคืออะไรมันจะอยู่ใต้น้ําแบบไหนมันสามารถยิงแล้วก็กินพลังงานยังไงได้บ้างมุตโตคืออะไรไอ้คิงกิโดล่าคือแบบไหนอธิบายมาตลอดทั้งเรื่องจนครึ่งชั่วโมงสุดท้ายมันโซยกันนะฮะแล้วเรารู้สึกว่ามันโอ้โหมคุ้มมากเลยการที่เรานั่งฟังคนคุยกันมาตลอดเกือบจะสองชั่วโมงเนี่ย ไอ้นี่เหมือนกันครับคุณมันบิวทุกอย่าง view, view, บิวบิวบิวแล้วก็พยายามจะอธิบายสร้างเงื่อนไขสร้างแบบสร้างเงื่อนไขของการใช้ฉากสุดท้ายขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วก็โอ้โหโมันอัศจรรย์จนผมรู้สึกว่าถ่ายยังไงวะถ่ายยังไงเหรอไอ้ฉากใหญ่ไม่ว่าฮะไอฉากสงครามไม่ว่าไอฉากในห้องเก็บของอะ่ะตัวละครตัวหนึ่งไปทางหนึ่งตัวละครตัวหนึ่งไปอีกทางหนึ่งเนี่ยถ่ายยังไงวะควือไอบ้าน,นันต้องเล่นอย่างนั้นเหรอไอคนใส่ชุดต้องเล่นอย่างนั้นเหรอ มันเล่นได้เหรอคนนะเว้ยไม่ใช่วิดีโอเทปจะได้กรอเอาได้โอ,อ้คนนะเว้ยไม่ใช่วิดีโอเทปจะแสดงเอาได้เออแอดมินบอกผมว่าอาจจะแสดงเอานะครับแล้วผมก็มไม่น่าแสดงเอานะมันจะแสดงได้อย่างนั้นเหรอวะหรือว่าไม่รู้ถ่ายยังไงก็ไม่รู้เป็นความอัศจรรย์ในเชิงโปรดักชันที่ผมว่าโอ้ต้องลุกขึ้นปรบมือให้นะครับส่วนเรื่องทฤษฎีเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับมันคือสิ่งใหม่และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อันนี้บอกเผื่อไปจะดราม่าก,ก็ดรามา่าเถอะแต่ผมคิดตลอดตอนที่ดูหนังเรื่องเทเน็ตว่าสำหรับใครนะฮะที่เคยดู Avengers Endgame แล้วไปดูถูกดูแคลนทฤษฎีการเดินทางไปตามช่วงเวลาต่างๆด้วยอุปกรณ์ที่โทนี่สตาร์กับด็อกเตอร์บรูซแบนเนอร์สร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็นตกตกตกทอดทายาทมาจากดรตแฮงค์พิม แล้วก็ตัดสินใจย้อนเวลาไปยังไทม์ไลน์ต่างๆเพื่อไปเก็บไอเทมที่เป็นสโตนแต่และเม็ดกลับมาเนี่ยมันช่างดูเป็นการเดินทางข้ามเวลาแล้วก็เป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่กิ๊กก๊อกเหลือเกินเนี่ยการ์ตูนมากเลยไม่ชอบเลยเดินทางข้ามเวลาแบบนี้มันดูแบบเกิดพลอตโฮเต็มไปหมดเนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าอันนั้นเนี่ยที่สิ่งที่เกิดขึ้นในเอ็นเกมมันเด็กไปเนี่ยดูเทนเน็ตเลยครับคุณจะได้ดูสิ่งที่เป็นภารกิจ แบบผู้ใหญ่แล้วโอ้โหถ้าห่วงพลอตโฮนะอันนี้ไม่มีฮะหาไม่เจอหาไม่ทันฮะมันนัวเรียกวา่าผิดหวังกับทฤษฎีของไอออนแมนมาในเอ็นเก็คุณมาดูอันนี้ครับคุณมาดูอันนี้หายอยากแน่นอนครับหายอยากแน่นอนบอกไว้ก่อนนะครับเตือนไว้เลยนะครับสำหรับใครยังไม่ได้ดูเ,เน็ตและผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูแล้วคิดเหมือนผม ว่าเชเน็ตน่าจะไม่ใช่หนังที่เหมาะสำหรับคนดูทุกกลุ่มทุกคนจำเป็นจะต้องมีภูมิปพอสมควรครับไม่ใช่ภูมิความรู้นะครับแต่เป็นภูมิคุ้มกันถ้าคุณไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยผมว่าไม่รอดว่ะถ้าคุณเป็นแบบสายแบบดูเพื่อความบันเทิงคืออันนี้เสี่ยงมาก ผู้ชายพาผู้หญิงไปดูแล้วผู้หญิงไม่ใช่เป็นคน on, อินภาพยนตร์อ่ะเออใช้คํานี้ได้เลยน่าจะต้องเป็นคนที่อินกับภาพยนตร์ครับอืมอินกับศาสตร์ภาพยนตร์ on, เข้าไปดูแล้วทึ่งในการเล่าเรื่องเข้าไปดูแล้วรู้สึกว่ามันถ่ายยังไงว่ารถจมเข้าไปอยู่ในโลกของภาพยนตร์ได้อะ่ะน่าจะเป็นแบบนั้นครับแต่ถ้าเป็นคนที่ดูแบบดูหนังเพื่อความบันเทิงเฉยๆอะ่ะไม่น่าไม่ไม่น่าสนุกผมว่าไม่น่ารอดสนุกไอ้เรื่องสนุกเลยเนะี่ย แล้วง่ายแล้วพาคนที่ไม่ได้อินกับการดูหนังไปดูได้เนี่ยผมว่าอินเ p t ชันอาจจะง่ายกว่าอืมมันไม่ได้ง่ายกว่าเพราะมันมันไม่ได้ง่ายกว่าเพราะมันง่ายกว่าอย่างเดียวนะฮะอินเสพชันมันมันผสมลงตัวฮะเออมันผสมลงตัวไอ้เทนเน็ตมันมันตั้งใจจะแก่ฮะเออตั้งใจจะหนักมืออินเ p t ชันมันยังมีรสกลมกล่อมอะไรแบบเหมือนกินลาเต้นะฮะคือกาแฟก็ดีมากหอมมาก กลิ่นแบบสุดยอดแต่ก็ยังมีความมีนมเน,นมอะไรให้มันทานง่ายยังมีใส่เซรัปใส่น้ำตาลบ้างนะครับแต่เทนเนตเนี่ยมันไม่ใช่ฮะมันแบบคุณชอบกาแฟแบบแบบนี้ใช่ไหมครับนี่คือดริฟท์แบบกาแฟเอธิโอเปียอะไรแบบแบบพรีเมียมเกรดสุดๆแล้วซึ่งมันไม่ควรจะเติมน้ำตาลไม่ควรจะเติมนมนะครับควรจะทานแบบนี้เข้าไปเลยแล้วขีดเป็นพันนะครับ กินเข้าไปแล้วมีเกตได้เนะี่ยมีนะครับเทนเน็ตเป็นแบบนั้นนะครับมันเปรี้ยวจังหวะกาแฟมันเออมันเข้มปากแล้วห้ามใส่น้ําตาลคือเขาไม่ใส่อะคนคนปรุงเขาให้เรากินเป็นกาแฟร้อนโดยซ้ำไปอะเออเป็นมาใส่น้ำแข็งแส่น้ำเชื่อมใส่นมให้เรากินสบายสบายคอไม่มีฮะคือดริฟท์กันแบบถ้ามาสายเป็นฟรุตตี้ก็เปรี้ยวปริด ได้กลิ่นแบบเต็มๆอะ่ะเออมันแบบมันมันหนักมือฮะมันหนักมือมันหนักมือมันหนักมือจริงๆแต่สําหรับคนที่มาทางนี้อ่ะโอกาแฟแท้ๆฉันชอบเหลือเกินเอ็กซ์เพรสโซช็อตเนี่ยไม่ต้องเติมอะไรนะเอาขมๆมันมีความบารุ่งบอดี้มันมีดีเทลรายละเอียดคือเราสัมผัสสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยคุณจะชอบมากครับคุณจะชอบมากแต่บางคนมันสัมผัสไม่ได้หรอกฮะไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งหรือว่า สัมผัสแล้วมันหยาบกระด้างนะฮะไม่ใช่นะครับแต่ว่าอันนี้ประสบการณ์ในการดูหนังช่วยจริงๆครับอืมจําเป็นจะต้องมีมาอย่างที่บอกต้องมีภูมิคุ้มกันประมาณหนึ่งไม่มีไม่ไหวว่ะไม่มีมีล่วงอาจจะไม่ใช่ไม่อาจจะไม่ใช่ไม่หนุกอย่างเดียวนะครับอาจจะร่วงได้ช่วงต้นๆนะฮะผมยังไม่ได้ทําการทดลองนะครับปกติผมจะทําการทดลองด้วยการให้อน้องที่ออฟฟิศบางคนซึ่งดูหนังแบบดูทีรีเกาหลีดูอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากมายเนี่ยไปดู ผมจะเลือกคือมันมีหนังที่มันทําได้กลมกล่อมจริงๆเนี่ยแล้วเขาสนุกได้เนี่ยไอ้พวกอะไรมันแล้วไม่สูตรมากเนี่ยมันมีอยู่เทเน็ตไม่ใช่ฮะเทนเน็ตมาทางแก่หนักมือฮะผมว่าน้องๆไอ้เมมเบนโตเลยว่าคือเมมเบนโตมันแก่กว่านี้อีกนะฮะมันหนักมือกว่านี้นะเพราะว่ามันไม่มีฉากแบบฉากท้ายเรื่องแบบฉากมันอย่างนั้นให้ดูอ่ะมันเต็มไปด้วยความอลลมมานนะฮะอภินันชอบใช้คําว่ามันเหมือนสวดอิตทิปิโสถอยหลังนะครับฟังก็จะไม่รู้เรื่องอยู่แล้วในบุญบาปจะไม่ได้อยู่แล้วเนี แต่ใครถูกใจเนี่ยจะถูกใจมากครับอืมใครถูกใจจะถูกใจมากเหมือนที่ทุกคนบอกเลยครับชอบก็ชอบไม่ชอบอาจจะเกลียดไปเลยก็ได้นะฮะฉะนั้นตามคำแนะนำฮะใครอยากดูเกาะเส้นเรื่องหลักเอาไว้ครับไอ้รองรองช่างมันปล่อยมันไปก่อนผมว่าคุณจะไปกับมันรอด ผมไม่มีปัญหาครผมรู้สึกสบายใจมากที่ออกจากโรงมาแล้วผมไม่เคลียร์ทั้งหมดร้ออผมบอกทุกคนว่าอย่ามาถามนะอันไหนเป็นทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยบางอันอาจจะตอบไม่ได้นะเพราะมันจําไม่ทันมันเยอะแต่ผมสบายใจละเพราะจาย์ปวิทพิ่งจะลงบทวิจารณ์ไปเมื่อวานมั้งครับและแกบอกว่ามึนตึบเนี่ยผมโอเคโอเคโอเคระดับครูบาอาจารย์ตึบแล้วเนี่ยผมโอเค ที่จะเป็นหนึ่งในคนที่ตุบเหมือนกันนะฮะตุบเหมือนกันแต่มีโอกาสอยากจะซ้ำรอบที่สองจริงๆนะครับอยากจะซ้ำรอบที่สองจริงๆฉะนั้นใครไปดูมาแล้วอยากจะซ้ำซ้ำได้เลยผมว่าจะสนุกขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปใครยังไม่ได้ดูแล้วรู้สึกกลัวเกรงบารมีกลัวไม่รู้เรื่องไปลองดูนะครับหนังแบบนี้ไม่ได้มีให้ดูบ่อยๆครับมันนันนะ จะมีคนทำสักเรื่องหนึ่งคือมันไม่มีผู้จัผู้กำกับแบบแบบประเภทหนักมือแล้วสามารถของเงินสตูดิโอมาทำหนังฟอร์มใหญ่ได้มันมีไม่มากนะฮะมันมีน้อยมากเลยคือส่วนใหญ่คนที่เขาทำหนังฟอร์มใหญ่แบบของเงินสตูดิโอมาจำนวนมากๆได้แล้วก็สามารถมีโอกาสทำหนังเขาก็ต้องทำหนังที่มันขายนะฮะเขาก็ต้องทำหนังแบบอเวนเจอร์แบบนั้นนะ่ะ แต่ครั้นจะไปแบมือของเงินสตูดิโอมาเทเนตได้ใช้เงินเท่าไหร่น่ผมจาได้ใช้เยอะมากเลยอะไอ้ครั้นจะไปแบมือของเงินสตูดิโอมาเพื่อทำเทเนตสองร้อยล้านเนี่ยหกพันล้านบาทเนี่ยแล้วมาทําหนังที่มันดูยากเนี่ยมันไม่มีใครมันไม่มีละฮะนอกจากโนแลนผมว่าไม่มีละฮะที่จะทําแบบนี้ได้งนั้นเขาทามาแล้วเขาเลือกใช้เงินจํานวนแบบ มหาศาลมากๆเนี่ยเพื่อลงทุนกับหนังที่มันดันดูยากเนี่ยเราควรจะให้เกียรติหนังด้วยการไปชมมันในโรงภาพยนตร์นะครับผ่านเทนเน็ตไปผมว่าคงไม่มีแล้ววะ่ะหนังบล็อกบัสเตอร์ที่เป็นแบบนี้ได้คือถามว่ามันมีหนังดูยากหนังเจ้าทฤษฎีแบบนี้อยู่ในโลกไหมมันมีเยอะครับหนังอาร์ตเฮาส์เยอะแยะแต่ปัญหาคือหนังบล็อกบัสเตอร์ที่เป็นแบบนี้เนี่ยแบบผมชอบใช้คำว่าหลอกเงินสตูดิโอมาเนี่ยมัน มีน้อยมากครับมันมีน้อยมากทุนสร้าง200กว่าล้านแล้วมาทําหนังแบบนี้เนี่ยมันมีน้อยครับคือเอาเงินมาเยอะแล้วมาทําอวตารเนี่ยเมกเซนครับเอาเงินมาเยอะแล้วมาทำอเวนเจอร์เนี่ยเมกเซนครับเอาเงินมาเยอะมาทําอินเดนัตโจน์ก็เมกเซนต์ครับเอาเงินมาเยอะแล้วมาทํา,า,แ,าทแบบเทนเน็ตซึ่งแบบมันก็ไม่ขนาดเทเลนส์มาลิกนะมันก็ยังพอมีเนื้อเรื่องที่ดูแล้วสนุกได้อยู่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆบนโลกใบนี้ครับฉะนั้น ทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วจงให้เกียรติภาพยนตร์ฮะไปชมมันในโรงนะครับให้สมเกียรติกับที่เขาทํามาด้วยราคาที่แพงขนาดนี้อย่างน้อยๆดูให้มันใกล้ๆก,กับแบบที่ผู้กลับอยากจะให้เป็นหน่อยก็ยังดีครับคิดซะว่าขอร้องก็แล้วกันส่วนจะได้จะได้ผลกับเรามากน้อยขนาดไหนเนี่ยอันนี้ไปเก็บเกี่ยวกันในโรงภาพยนตร์เองก็แล้วกันครับสําหรับผมนะสําหรับผมเทนน็ตของคริสโตเฟอร์โนแลนดดูไว้แล้วจบไปแล้ว ผมเองผมว่าผมไม่ผิดหวังผมก็ตั้งเป้ามาประมาณนี้แหละตอนดูฉะนั้นเต็ม10ผมให้8ครับ inception ผมให้9เพราะมันหนุกมากอาจจะมีบางอย่างที่มันดูแปลกๆอยู่บ้างแต่เทนเน็ตผมให้8ครับ8ที่ว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ใช่เรื่องดูไม่รู้เรื่องนะครับ ในเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ดูไม่รู้เรื่องมันคือกลเมตรของผู้กำกับเนี่ยสองที่หายไปคิดว่าคือมันก็มีตัวละครหญิงที่มีสเสน่ห์อยู่นะฮะแต่ว่าเออมูดของหนังมันแข็งกระด้างกระดูกกระเดกไปหน่อยฮ <laughs> อารมณ์และความรู้สึกมันน้อยไปหน่อยอืมอยังน้อยในคือถ้าปมแล้วมันหมาพระเอกเคยโดนเมียทิ้งอีกเนี่ยมันก็แย่เนาะอ อินสแปชันมันมีฮะตัวละครของลีโอนาร์โดมันยังมีมิติทางอารมณ์ยังมีเรื่องเมียมันทิ้งไปแล้วมาจมอยู่ในความฝันอะไรแบบนั้นอะอินเตอร์สต a r นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องพ่อลูกเรื่องอะไรพวกเนี้ยเรื่องอารมของรู้สึกมันมาเต็มๆอยู่แล้วเออแต่ทันเน็ตอะอย่างที่ผมพูดไปตอนกลางนะครับว่าเอออิมเมอร์ชันอลมันน้อยเนาะอารมณ์มันน้อยมากเลยเนาะโรเบิร์ตแมตติสันไม่มีประเด็นเรื่องนี้เลยฮะจอห์นเดวิดวอชิงตันมีนิดหน่อยแต่นันไปเป็นอารมณ์ที่ไปเกี่ยวเนื่องกับตัวละครตัวอื่นในขณะที่ตัวละคร มันก็บางมากอะเนาะเออมันก็มันมันก็บางมากฉะนั้นในเมื่อหนังมันค่อนข้างจะไร้อารมณ์เนี่ยเต็มไปด้วยเทคนิคเนี่ยก็เต็มๆนะแปดแล้วเทคนิคมันต้องสุดยอดอยู่แล้วครับสุดยอดที่มันคิดมาได้แล้วก็สุดยอดอีกครั้งที่มันทําให้เรารู้เรื่องได้ผมไม่ค่อยรู้สึกเรื่องดนตรีประกอบนะครับผมเองเนี่ยผมผมเป็นเหมือนกับที่นักดนตรีทำดนตรีประกอบหลายๆท่านเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าดนตรีประกอบที่ดี สำหรับภาพยนต์นะครับเราจะต้องรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีอยู่ถ้ามันดรอรอยโดดออกมาจนเรารู้สึกว่าโอ้นี่เราฟังเพลงเพลงนี้เพราะจังเลยเนี่ยตามหลักมาตรฐานแล้วนั่นไม่ใช่ดนตรีประกอบที่ดีครับมันต้องรู้สึกอารมณ์ของหนังมาแล้วไม่ทันสังเกตว่ามันมีอยู่ฉะนั้นผมดูส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมรู้สึกแบบนั้นกับหนังฮะมือผมถ้าจะไม่ได้มันได้ยินอยู่กับหูแต่ความรู้สึกมันอยู่กับเรื่องมากกว่า ดนตรีมันดันไปผสมกับเนื้อเรื่องแล้วถ่ายออกมาเป็นความรู้สึกในใจเรามากกว่าที่จะทําให้เราหูเราไปจับเมโลดี้อะไรแบบนั้นนะฮะเออผมก็เลยไม่ค่อยฮะผมก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับกับกับดนตรีประกอบของหนังที่มันอยู่ในเกรดที่เป็นเกรดดีมากๆแบบเนี้ยอันนั้นเต็มเสี่ผมให้แคะแนนนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องเทนเน็ตนะครับไม่แน่นะถ้าไปดูซ้ําอีกรอบเออใช่มันไม่ผูกพันอะ่ะมันไม่ผูกพันไม่เอาใจช่วย มันเอาใจช่วยผู้หญิงพเพราะว่าเทเน็ตบราหาักมันเหมือนผีบ้าขนาดนั้นน่นนะเนาะอยู่บ้างฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้มีความรู้สึกอะไรต่อตัวละครเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่คือเทเน็ตครับเต็มสิผมให้ไว้แปดถ้าไปดูอีกรอบไม่แน่อาจจะเยอะขึ้นหรืออาจจะน้อยลงก็เป็นได้นะครับ <laughs>